ดย O2 Fullgen ชนิดหยดลองเอื้อมมือค่อยก็เอื้อมไม่ถึงกลับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายปรินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วว่าหนึ่งระดับโอ้โหแบบคือระดับองค์กรที่มันเป็นมาตรฐานเนี่ยเขาสามารถเอานำ O2 Fullgen ชนิดหยดไปใช้แล้วก็ได้ผลจริงๆมันนาวเขาบอกว่าดกมากเลยที่สำคัญเห็นบอกว่าที่ไปที่สากลเรนูนครค่ะเรนูนครที่นี้ช่างมีมนต์คลังมันจะมีเพลงอยู่สมัยก่อนใช่ค่ะเพลงนี้จะเพราะมากรุ่นเก่ามากถ้ารุ่นใหม่ๆไม่เคยได้ยินหรอกใช่ไหมเป็นไงแล้วไปเขาให้การต้อนรับเราดีมากเป็นไงเล่าให้ฟังนิดทั้งทีมงานนี่คือประทับใจนะคะหน่วยงานสหกรณ์เนี่ยต้องขอขอบคุณนะต้องขอขอบคุณคณะกรรมการก็ด้วยค่ะครับเขาเห็นเราไปนะคะเขาก็สุดยอดเลยเขาก็ให้การต้อนรับดีและยินดีรับเราเข้าหน่วยองค์กรของเขาเลยเป็นคู่ค้าร่วมนะคะเป็นผู้ค้าร่วมใช่ค่ะเขาเรียกได้นำผลิตภัณฑ์ฟาวเวอร์เจนชนิดหยดเข้าไปจำหน่ายอยู่ในนั้นเลยใช่ค่ะก็คือเขาแบบสมาชิกนะคะที่อยู่ใต้องค์กรของเขานะคะสามารถไปซื้อได้ราคา199 บาทครับค่ะไม่ต้องมาต้องโทรสั่งกับพวกเราที่อยู่ทางต่างจังหวัดหมายถึงว่าใกล้สหกรณ์ที่ไหนหรือสกต. อบต.คุณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไปสั่งซื้อได้ที่นั่นเลยไปติดต่อสอบถามได้ที่นั่นเลยครับนะคะตอนนี้และที่สำคัญตามร้านค้าเกษตรเนี่ยไปสอบถามได้เลยไปสอบถามได้เลยตอนนี้ทีมงานเราก็ไปลงไปถามบอกว่าขอซื้อฟาวเวอร์เจนชนิดหยดเนี่ยเขาบอกยังไม่มีขายคุณเอาไปขายเองเลยคุณเอาไปขายตัดหน้าเขาไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าบางคนนะคะเคยโทรมาว่าจะขอสมัครสมาชิกเราบอกว่าไม่ต้องสมัครให้เสียเงินยุ่งยากเพราะเราไม่ใช่ขายตรงใช่ค่ะเราไม่ใช่ขายตรงมาซื้อได้เลยราคา199 บาทครับไม่ต้องไปเสียค่าสมาชิกหรอกซื้อ99 บาทก็เอาของไปได้เลยใช่ค่ะครับสนุกค่ะสนุกลงพื้นที่นี่เป็นการตอบรับดีแล้วก็พืชผลทางการเกษตรของเขาก็จากช่วงที่วิกฤตนะคะที่ผ่านมาผลผลิตไม่ค่อยได้เจอภัยแล้งแล้วก็ราคาผลผลิตก็ตกต่ำเห็นบอกว่าไปสัมภาษณ์ใครนะประธานผู้จัดการผู้จัดการสหกรณ์คุณอะไรคุณอะไรนะจำได้ไหมเอาคุณธนเดชคุณธนเดชคุณธนเดชยศกะค่ะเป็นผู้จัดการผู้จัดการที่นั่นสหกรณ์ถ้างั้นเดี๋ยวไปชมเลยไหมได้เลยค่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมเลยครับสวัสดีค่ะคุณกายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขณะนี้ทีมงานฟาวเวอร์เจนนะคะจากบริษัทปันกรีนเอเชียเรามาอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรอำเภอเรนูนครนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้ท่านผู้จัดการแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะก็ผมชื่อนายธนเดชยศกะนะครับเป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเรนูนครจำกัดครับค่ะก็คือวันนี้เราประชุมแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เจาะใจที่ว่าทั้งท่านพี่เลขาคนสวยของเราเนี่ยคะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ O2 Fullgen มาก่อนนะคะเราก็เลยได้ติดตามมาที่นี่นะคะอันนี้นำตัวเองนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะฉันจุฬาภรณ์แทนสินค่ะก็เป็นตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการในตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการสากลเรนูนครค่ะค่ะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ฟาวเวอร์เจนมาแล้วค่ะเคยใช้มากี่ปีแล้วคะใช้มา5 ปีแล้วค่ะเอาไปใช้กับพืชชนิดไหนคะกับข้าวแล้วก็มีเลี้ยงสุกรก็ทดสอบไปครั้งหนึ่งค่ะอยากให้พูดให้ฟังหน่อยข้าวเป็นยังไงก่อนใช้หลังใช้มันดียังไงคะค่ะก่อนใช้ข้าวมันก็ใส่ปุ๋ยเคมีมันก็สวยก็ใบข้าวก็เขียวก็ธรรมดาเนาะแล้วพอหมดฤทธิ์มันก็เริ่มซีดเริ่มจางเริ่มมีสีเหลืองสีแดงก็มันก็ไม่สวยทีนี้ก็ไปรู้จักครับท่านผอ.ที่คนขายโอทูนะคะก็เป็นน้าอาจารย์บุญเทียมครับอาจารย์บุญเทียมยศกะก็แนะนำว่าจะเนี่ยเห็นแกพวกแกทำนาก็หลายไร่เนาะแต่ว่าขายข้าวทำไมได้น้อยแค่ตรงนี้ลองใช้ไหมโอทูตรงนี้ใช้ได้ดีนะเพราะว่าน้าแกก็ทำเกี่ยวกับเกษตรเนาะแกก็ปลูกพืชปลูกอะไรก็ใช้โอทูมาตลอดแกเลยบอกให้ใช้ก็ลองมาใช้ดูก็รู้สึกว่าข้าวมันก็สวยเนาะมันเขียวนานแล้วก็รู้สึกว่าจะทนแล้งแล้วก็มีปีหนึ่งที่น้ำท่วมนาแถวห้วยบ่อแก
กบอกว่ามันทนน้ำท่วมด้วยนะแล้วก็ทนแรงก็ตอนแรกเขาลองผิดลองถูกก็ลองซื้อดูนะ 2,900 ค่ะขวดใหญ่นะคะ5400 2,900ทีนี้ก็บอกว่า5 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรนะเกบอกก็ลงไปพ่นดูที่น้ำท่วมมัน2 อาทิตย์แต่ก่อนมันก็ใบมันก็ช้ำน้องมันก็จะตายแล้วแหละแต่หลังจากที่ใช้โอทูปีนั้นน้ำมันก็มาเพราะว่ามันติดห่วยไปน้ำลดลงอีก2 อาทิตย์ผ่านไปอาทิตย์ที่3ไปดูข้าวมันยังเขียวเหมือนเดิมน้ำท่วม2 อาทิตย์ค่ะโอ้โหไม่เปื่อยไม่ได้เชื่อนะมันมีลุงถ้าเป็นแค่น้ำก็ต้องจัดการ3 วันน้ำท่วม2 วัน2 อาทิตย์ 14 วันนะคนที่ไม่ฉีดแล้วคนที่มาฉีดฟาโฟโฟเจนนี่ถ้าเจอมันจะใบมันจะเน่ามันเหลือแต่ยอดแต่ของพี่นี่ต้นมันจะเหมือนเดิมพอน้ำลดมันก็เงาะไปไม่เสียหายไม่เสียหายแต่บางครั้งนี่มันจะเหลือแต่ยอดบางอันมันจะเน่าก็คือเอาคืนไม่ได้แล้วนั่นเถอะไม่ได้คืนได้มันก็ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าของพี่มันจะขึ้นงอกขึ้นเหมือนเดิมเลยมันไม่กระทบกระเทือนที่น้ำท่วม2 อาทิตย์แล้วเป็นไงคะพอเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตยังไงใช้ฟาโฟเจนแล้วจากที่พี่เคยทำนา20-30 ไร่เนาะมันจะขายอยู่ที่ประมาณไม่ถึง100,000 บาททีนี้มาใส่ใช้ฟาโฟเจนแล้วนะมันก็ตกอยู่ที่ประมาณเกือบ200,000ต่อปีนี่200,000กว่าบาทเกือบเข้าตัวกว่าด้วยแล้วมีแค่มีรายได้เหมือนเดิมจะเคยได้100,000ได้200,000กว่าเกินเท่าตัวทีนี้ปุ๋ยเคมีมันก็ลดปริมาณลงโอ้ประหยัดเรื่องปุ๋ยเคมีเพราะว่าเราใช้ปุ๋ย O2 แล้วมันจะเขียวกว่าทำนาประมาณ20-30 ไร่ปกติเคยใช้ปุ๋ยกี่กระสอบประมาณ30 ลูก30 ไร่ 30 ลูกแล้วพอใช้ฟาโฟเจนแล้วลดลงไปเท่าไหร่15 ลูกเนี่ยโอ้ครึ่งนึงเลยค่ะครึ่งนึงแล้วก็เอาไปเอาดู3 รอบเหมือนที่พูดนะปุ๋ยกระสอบเท่าไหร่กระสอบละประมาณไม่ต่ำกว่า800หมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทนะคะท่านผู้ชมประหยัดค่าปุ๋ยไปหมื่นกว่าบาทแต่ได้เงินเพิ่มมาอีก100,000 กว่าจากเคยได้100,000ปลื้มแทนนะคะเนี่ยปลื้มฟาโฟเจนเราสุดยอดนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้วันนี้เราแต่ก่อนเป็นนี่เดี๋ยวนี้ใกล้จะหมดนี่แล้วเหตุผลที่เรามาได้รถไถขึ้นมาได้รถไถเพราะว่าเราตามมาฐานเดิมเราที่เคยใช้ฟาโฟเจนอยู่แล้วนะคะแล้วก็พิเศษกว่านั้นอีกวันนี้เราทำเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่มีนาไร่น้อยๆและอยากจะทดลองใช้ราคาแค่199 บาทแล้วคุณสายได้มาสัมภาษณ์คุณน้อยขอถามความรู้สึกของผู้จัดการหน่อยค่ะเนี่ยได้ยินไหมเขาเนี่ยเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงพูดอ่ะอยากถามความรู้สึกของผู้จัดการนิดนึงมีความรู้สึกยังไงอ่ะคือจริงๆเนาะเรื่องมันฟังก์ชันนะครับซึ่งตัวของผมเองเนี่ยเป็นคนชอบลองชอบลองของครับชอบลองของทีนี้ในการใช้ตัวเองลองแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันดีนะครับมันดียังไงล่ะดีคือก็อย่างที่ท่านเลขาได้พูดนะครับก็มันมีการประหยัดนะครับแล้วก็ต้นทุนเพิ่มการผลิตแต่ว่าไอ้ข้าวที่ใช้โอทูฟาวเวอร์เจนเนี่ยครับไม่ได้ใช้นี่เม็ดข้าวจะแตกต่างกันเม็ดข้าวจะเต็มเม็ดข้าวจะหนักมีทั้งเต็มทั้งหนักเม็ดข้าวจะสวยด้วยนะครับผลิตก็เพิ่มด้วยในการใช้ปุ๋ยก็ลดลงนะครับอย่างนี้คือเราประทับใจในส่วนตรงนี้นะครับนอกจากข้าวที่เคยใช้ก็ทดลองใช้กับมะนาวนะครับมะนาวที่เป็นไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอใช้โอทูฟาวเจนมะนาวก็จะลูกโด่งขึ้นลูกใหญ่ขึ้นนะครับไม่แต่ว่าใส่ฉีดพ่นกับเขาเรียกว่าทางบ้านเขาเรียกว่าไฟเนาะนะครับพอไฟก็เป็นบ้านไม่เป็นบ้านพอใช้โอทูฟาวเจนเป็นทุกกลิ่นทุกแค่นั้นเลยนะมันโดดเด่นจริงๆเลยแล้วรสชาติก็ดีรสชาติก็ดีนะครับลูกก็โตขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่คือเป็นผลดีของฟาวเจนที่เราเคยใช้มาก็ประทับใจแต่เนื่องจากว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันใช่ค่ะการตลาดเราก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนกันค่ะการตลาดเราก็ไม่ต่อเนื่องเลยยังไม่ได้ต่อใช้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทางเลขาใช้ตลอดนะครับก็ดีนะครับก็หวังว่านวัตกรรมใหม่ที่การบรรจุพันธุ์จากขวดใหญ่ใช้ขวดเล็กขวดใหญ่นี่ก็จะใช้ได้เกษตรกรนี้
เป็นผลเขาไม่หลายหลายคนเขาไม่สามารถที่จะซื้อได้แต่เพื่อว่ามีวัฒนกรรมขวดเล็กมามันปัจจุบันเป็นขวดเล็กนะครับ199 บาทราคาขนาดนี้เกษตรกรสามารถที่จะซื้อได้ค่ะเพราะเหตุนี้ทำให้เกษตรกรสหกรณ์เรนูตัดสินใจที่จะเปิดเฟรนไชส์ระดับอำเภอ 150,000 บาทค่ะขอบคุณผู้จัดการด้วยนะคะก็ถือว่าวันนี้พวกเราโชคดีมากๆเลยนะคะที่ทางคณะกรรมการนะคะฝ่ายการตลาดของบริษัทบันกรีนเอเชียได้เข้ามาร่วมประชุมกับคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะคะแล้วท่านก็ได้ให้เกียรตินะคะเปิดแฟรนไชส์กับเรานะคะเป็นแฟรนไชส์อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมในวงเงิน 150,000 บาทพี่ลุงคะเอาสินค้ามามอบเลยค่ะมีในการโทรค่ะหรือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะคะฟาวเวอร์เจนลุยทั่วไทยแล้วเพื่อที่จะไปช่วยให้เกษตรกรไทยนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็รวยค่ะทั้งสิ้นหากเป็นเคยคงขายผมกินต้องดับแดดดิ้นเพราะถูกกินถึงถ้าผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่ามันตอบโจทย์แบบนี้นะฮะชุดหนึ่งเท่าไหร่ย้ำอีกที199 บาทเองฟาวเวอร์เจนหยด199ค่ะแบบนี้ไปที่หน่วยงานไหนองค์กรไหนเขาก็ต้อนรับนะใช่ค่ะเพราะราคามันไม่เอาเปรียบไงประชาชนพี่น้องประชาชนอก 3,000 3,500 เอาตังค์ที่ไหนซื้อใช่ไหมเขากลัวอย่างเดียวค่ะถ้าเอาของเราไปเข้าไปแล้วของเข้าตัวอื่นจะไม่ได้ขายช่วยไม่ได้เราคือบริษัทวันกรีนเขาออกผลิตภัณฑ์มาเพื่อให้เกษตรกรไทยมีโอกาสลืมตาอ้าปากถูกต้องคุณแม่บริษัทแทบไม่มีกำไรท่านผู้ชม199 บาทไปจัดจำหน่ายก็ได้กำไรเต็มๆไงจะบริษัทเหลือต้นทุนได้แล้วใช้สื่อเต็มที่ด้วยใช่ไหมเราก็บอกว่าวันนี้เราอยากจะให้พี่น้องได้เข้าถึงแต่ก่อนเขาจะเรียกอะไรนะลากหญ้าใช่ไหมคะตอนนี้เขาบอกว่าผู้มีรายได้น้อยผู้มีรายได้น้อยใช่ค่ะครับต้องมาสมัครเป็นแฟรนไชส์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายหนึ่งหมู่บ้าน 5,000 บาทค่ะตอนนี้หมู่บ้านละ 5,000 บาทใช่ค่ะถ้าเป็นแล้วเป็นเลยนะเป็นแล้วเป็นเลยเจ้าอื่นที่จะมาสมัครขอเปิดอีกหน่อยได้ไหมเขาไม่ให้เลยค่ะเพราะเขาให้แล้วหมู่บ้านละ110จำหน่าย1หมู่บ้าน1แฟรนไชส์ 5,000 บาทเท่านั้นก็จะได้ผลิตภัณฑ์ราคาต้นทุนนะคะถ้าตำบลก็จะอีกราคานึงจะได้ของไปพอของไปไม่ใช่เท่านั้นนะเอาไปขายแล้วมันได้ราคาอีกนั่นเลยพอเราไปแนะนำนะคะว่าจะเรียกช้อยไหนส่วนมากก็จะมองระดับอำเภอระดับจังหวัดเลยอย่างเงี้ยโอ้โหมันยิ้มเลยนะยิ้มที่มุมปากแต่รายละเอียดต้องโทรมาคุยนะใช่ค่ะเบอร์โทรที่ขึ้นข้างล่างนี้เบอร์โทรที่ขึ้นตามข้างล่างนี่แหละค่ะครับดีที่ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงนะคะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเขาเล่าเรื่องราวดีๆเรานำมาฝากทุกแง่ทุกมุมเพราะว่ากระแสแรงมากฟาวเวอร์เจนชนิดอยู่ทำไมถึงแรงฮะเพราะว่าสินค้าตัวนี้ราคามันแค่199 บาทใช้ 3-5 หยดผสมน้ำ 20-25 ลิตรฉีดเป็นฝอยละอองชุดหนึ่งใช้ได้ 20-30 ไร่นี่มันตอบโจทย์เกษตรกรไทยทั้งประเทศนะครับและตัวนี้อีกตัวนึงครับฟาวมอนฟาวมอนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาให้รายละเอียดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณสายฝนดีลเลอร์นะครับที่เกียรติร่วมรายการครับผมครับติดตามชมรายการรวยทะลุรากหญ้าได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เจ้าช่อนกยูงแววเสียงเพลงมุนรักลูกทุ่งสะหมอมน้ำปรุงที่แก้มนงครา